กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนฮะพอจะมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มก่อนที่จะไปว่ากันในส่วนของฤกษ์งามยามดีเริ่มกันเลยครับ SMS แรกของเบรกนี้วันศุกร์ที่11มิถุนายน2519เวลาบ่ายโมง44การงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ปีนี้งานทายดีนะครับและดวงนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยบางทีอันนี้พูดให้เผื่อใจแต่ปีจรโอเคนะคือในความหมายบางครั้งมันอาจจะไม่ถึงฝั่งฝันอะสมมติถ้าทำงานประจำอยู่ในหน่วยงานคุณอาจจะเป็นรองนะอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้านะแต่ว่าแล้วก็ลักษณะการทำงานต้องเคร่งเครียดแล้วก็เอาจริงเอาจังมากหน่อยแต่ปีจรนี้ถือว่าจะมีโอกาสจะเจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะตั้งใจเยอะๆส่วนในเรื่องของการเงินแต่ดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะครับของคุณเนี่ยให้แบ่งปันบริจาคให้กับผู้พิการทางสายตาและเวลาเข้าวัดเนี่ยอยากจะให้ทำในส่วนของน้ำมันตะเกียงให้สม่ำเสมอสุขภาพนะครับด้วยพื้นดวงก็เน้นกลุ่มพวกสายตาความดันระบบเลือดและกลุ่มหนึ่งก็พวกภูมิแพ้ไขข้อทางเดินหายใจและการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นเสี่ยงโชคไม่เชียจ้ะต่อเลยครับคุณจิราพร16มิถุนายน250010โมง10นาทีจะทำร้านอาหารเล็กๆจะสำเร็จหรือไม่วันอาทิตย์จริงๆแล้ววันอาทิตย์เนี่ยดาวศุกร์ซึ่งมันเป็นของกินเนี่ยเป็นกาลีอ่ะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจร้านอาหารผมเน้นแบบไม่ต้องมีร้านก็ได้ผมดูจากโจทย์แล้วเข้าใจว่าถ้าคุณทำพวกลักษณะขายส่งอันเนี้ยสมรูปมีการจรมีการเดินทางหรือเป็นลักษณะการ delivery ลักษณะของร้านที่มีเป็นลักษณะพวกโมบายเคลื่อนที่ได้เนี่ยอันเนี้ยจึงจะสมรูปลองดูนะการงานจะอยู่ถึงเกษียณหรือไม่ตอนนี้ย่าง59สักครู่ครับปีนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องคนด้วยนะพันธุเป็นกาลีเนี่ยหมายถึงคนที่อยู่ในสถานประกอบการถ้าขับรถขับราก็ต้องระวังไปทำฟันขูดหินปูนซะบริจาคโลหิตให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลนะปีนี้ก็เน้นเรื่องคนนั่นแหละอดทนให้มากนะครับไหนๆอยู่มาถึง59แล้วนะอีกปีเศษๆนะอีกปีเศษๆก็จะถึงเส้นชัยเพราะว่าในช่วงย่าง60เต็มหรือ61เนี่ยมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานซึ่งอาจหมายถึงการเกษียณอายุก็ใช่ครับอยู่มานานแล้วทนหน่อยนะเว้นแต่ว่าถ้าเขามีแพ็กเกจดีๆเกี่ยวกับพวก early retirement อย่างเงี้ยอันนั้นค่อยว่ากันถ้าไม่มีอดทนนะครับต่อเลยจ้ะคุณอารีรัตน์นะครับ9ธันวาคม16วันอาทิตย์นะครับเวลา20นาฬิกาค้าขายขายอะไรกัมมะเป็นกาลีปีนี้ผลงานผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีลองขายแบบจรหรือเปลี่ยนแปลงโปรเซสเปลี่ยนแปลงโปรดักต์สินค้าที่ขายปีนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลัง31อาทิตย์ผิดอังคารคู่ศัตรูนะพระพุทธมนต์แตะที่คู่หน้า19มีหลักฐานความมั่นคงดีครับตอบอีเมลนะนี่ผมจะโชว์ตลอดเลยอันนี้ทีมงานเขาเรียกว่า utilize ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์มาเราใช้กระดาษ reuse นะฮะตัดครึ่งด้วยนะเจ้าของคำถามนะคุณกัลยานะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับดิฉันกัลยาเกิดวันพระฤหัสบดีที่23ธันวาคม1976คงหมายถึงคศใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองแปลงวันดูนะครับแปลงปีก่อนแล้วดูซิว่าวันตรงไหม1976เนี่ยก็อ่อนกับผม5ปีก็จะเป็นปี2519นะ76 543ถูกต้อง2519ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลนะฮะเวลา 3:30 นเคยขอคำแนะนำอาจารย์ว่าควรทำบุญเสริมยังไงถึงจะหนุนให้แฟนเห็นแสงแห่งความดีให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่เป็นมงคลความจริงก็คงจะต้องดูในโซนของแฟนนะเดี๋ยวผมลองดูของแฟนเกิดวันที่10ธันวาคม74ก็บวกไปอีกถอยกลับมาก็เป็น17นะบวก543
เวลาประมาณ6 โมงเช้าวันอังคารนะครับคืออย่างนี้นะเอาของแฟนนะปีนี้ก็จะเน้นหนักคำว่างานหรือว่าการกระทำใดๆก็ดูในส่วนของกรรมะนะครับและดาวพฤหัสเสียปีนี้บางครั้งส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะออกนอกลู่นอกทางบ้างนะครับหรือว่าคือเราคงจะไม่ไปว่ากล่าวกันเอาเป็นว่าผมก็คงจะขออนุญาตแนะนำในสิ่งที่อยากจะให้พาคุณแฟนของคุณเนี่ยไปทำบุญเสริมชะตาละกันนะปีนี้นะครับย่าง41นะให้หาโอกาสไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับและที่สำคัญเลยนะย่าง42เนี่ยนะย่าง42เนี่ยให้ไปทำบุญลงศพแล้วก็ย่าง42เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายนะในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้ไม่เอาเลยนะก็ทำบุญเสริมเป็นสเต็ปอย่างที่บอกนะแล้วก็ถ้าเขาพอที่จะรับฟังคุณนะครับช่วงนี้จนถึงช่วงอายุย่าง54เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระพระหัสเสวยอายุให้หาหลวงพ่อโสธรหรือพระแก้วมรกตพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองนะครับมาบูชานะและให้แฟนในบริกรรมคาถาทุกวันวันละ19จบพระสัมสัมวิสเถพะนะก็ในส่วนของคุณที่บอกว่าเคยแท้งน้องนะตอนนี้พยายามทำบุญสวดมนต์อันนี้ลองกลับมาดูในส่วนของคุณนะเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การมีบุตรช่วงปี2ปีนี้อย่าพึ่งนะหนึ่งเบื้องต้นนะดูของคุณด้วยเนี่ยอุตตะมันโยงทั้งหินะพยายะส่วนหนึ่งก็ความพร้อมในแง่ของการมีน้องก็อาจจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกันกับในเรื่องของคู่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับเอาเป็นว่าช่วงปี2ปีนี้อย่าพึ่งลงทุนทางวิทยาศาสตร์นะในเรื่องของการทำกิฟต์หรือว่าเด็กหลอดแก้วอะไรก็สุดแต่ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่อย่างที่ผมเรียนด้วยเกณฑ์ชะตาของคุณไม่ค่อยเอื้อในเรื่องของการมีน้องเน้นการทำทานกับสัตว์ใหญ่อันนี้ของคุณนะเป็นกำลังใจให้นะครับเหลืออีก2นาทีนะครับเลิกงามยามดีจึงเหลืออยู่เพียงแค่2วันครับในช่วงปลายเดือนนี้นะเดี๋ยววันแรกคือวันจันทร์ที่21กันยายนครับเลิกล่างมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินก็หลีกเลี่ยงในเรื่องการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31 นถึง15:00 นในคนที่เกิดวันอังคารนะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในพุธที่23กันยายนนะครับเลิกล่างก็เป็นวันปลอดเช่นเดียวกันแต่ทางกาลโยคดีเยี่ยมเพราะเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8:01 นถึง8:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดสดแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:30 นถึง10:00 นและสามารถติดตามรับชมซ้ำได้ทุกรายการของทาง Miracle เข้าไปที่ YouTube ครับ Miracle Channel วัก TV Thailand และก่อนจะจากกันในวันนี้เหมือนเช่นเคยครับเรามีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากถ้ามัวแต่ก้มมองดินที่ติดรองเท้าก็ไม่มีวันก้าวถึงเส้นชัยถ้ามัวแต่ก้มมองหลบสายตาใครๆก็ไม่มีวันมองไกลไปกว่าปลายมือตนเองขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดี